้มาดูนักการเมืองรุ่นใหม่กันค่ะคุณอนุชาขำดวงพาไปพูดคุยกับคุณหมอนะคะที่เขาหันเหเส้นทางสู่สนามการเมืองเพราะว่ามีครอบครัวเป็นแรงบันดาลใจให้ค่ะแม้ว่าจะผิดหวังหลายครั้งแล้วก็ตามนะคะแต่ก็อยากจะผลักดันนโยบายของประชาชนนะคะซึ่งวันนี้ไปติดตามวิสัยทัศน์มุมมองของคุณเพชรดาวโต๊ะมีนานะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยเชิญชมค่ะฟังจากนามสกุลดูจากนามสกุลของคุณหมอแล้วก็น่าจะรู้ว่าเป็นตระกูลการเมืองหนึ่งตระกูลหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่อยากจะทราบว่าจริงๆแล้วคุณหมอเองสนใจเรื่องของการเมืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องบอกว่าซึมซับค่ะนะคะตระกูลนักการเมืองเราเห็นคุณพ่อเป็นส.ส.ตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมอะค่ะยังเคยเอาใบปลิวคุณพ่อไปแจกที่โรงเรียนทั้งโรงเรียนเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมทุกวันต้องมีแขกมาที่บ้านเราตื่นมา6โมงเช้าแต่ก่อนบ้านเนี่ยห้องน้ำอยู่ข้างนอกค่ะเราตื่น6โมงเนี่ยแขกก็มารอแล้วก็ต้องเดินผ่านแขกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นพอโตขึ้นก็เห็นเหมือนเดิมแล้วก็ชาวบ้านสะท้อนกลับมาว่าที่บ้านนี้เนี่ยช่วยเหลือคนได้นะคะจนเรามาเรียนแพทย์ค่ะจริงๆแล้วแพทย์นี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่คุณปู่อยากให้คุณพ่อเรียนแล้วคุณพ่อก็เป็นนักเรียนที่เรียนเก่งของปัตตานีค่ะแต่เผอิญมีเรื่องราวของคุณปู่ถูกอุ้มหายค่าใช้จ่ายที่บ้านไม่มีแล้วก็มีเรื่องของคุณปู่บอกว่าไม่ได้เป็นหมอคนก็เป็นหมอความก็ได้คุณพ่อก็เลยไปเป็นหมอความฉะนั้นความรู้สึกตรงนี้ค่ะยังอยู่ในใจว่าเอ๊ะเราน่าจะเป็นหมอคนเราก็จะได้ตามวัตถุประสงค์ของคุณปู่ค่ะถ้าเทียบกับการเป็นแพทย์เป็นหมอก่อนหน้านี้กับงานด้านการเมืองที่เราลงมาสู่สนามการเมืองนะครับมันมีความเหมือนมีความแตกต่างหรือว่าเปรียบเทียบแล้วน่าจะเป็นทางไหนที่เป็นทางของเรามากกว่าครับที่จริงเราต้องบอกว่างานราชการปูพื้นให้เราเยอะมากค่ะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมัครทางการเมืองนะคะก่อนหน้านี้ไม่เคยสมัครคือสมัครส.ส.เมื่อ18ปีที่แล้วค่ะนานมากเลยแล้วก็พอไม่ได้ก็เลยมารับราชการต้องบอกว่า18ปีในวงการราชการทำให้เรารู้ระบบราชการค่ะมันเอื้อกับงานในปัจจุบันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรารู้ว่าระบบราชการเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงบประมาณนะคะแล้วถ้าพูดถึงงานราชการเนี่ยเราทำในบทแพทย์อย่างเดียวค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุขภาพจิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่พอมาเป็นนักการเมืองเนี่ยทุกเรื่องราวเราต้องรู้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกอย่างมันจบที่รัฐสภาค่ะฉะนั้นต้องยืนยันว่างานการเมืองที่เราลงมาตอนนี้ก็จะครบสมัยแล้วนะคะอีกไม่ถึงปีก็จะครบ4ปีแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เราคิดว่าเรามาถูกทางเราก็เดินต่อแน่นอนค่ะอินชาอัลเลาะห์นะภาษาอะไรอยู่ก็คิดว่าพวกอีกหลายงานค่ะที่มันไม่สามารถจบภายใน4ปีนะคะย้อนกลับไปถึงเวลาที่ตอนที่ได้รับเลือกตั้งวินาทีที่ประกาศผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเราได้เนี่ยครับความรู้สึกตอนนั้นยังไงแน่นอนว่าเราซึมซับการเมืองมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางที่เรารักเราชอบพอได้รับการเลือกตั้งแล้วรู้สึกไงครับตอนนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ต้องบอกว่า18ปีกับการรอคอยค่ะก่อนหน้านี้สมัครส.ส.ที่กสม.สมัครส.ว.2รอบสอบไม่ผ่านทั้ง3รอบพอครั้งนี้เนี่ยค่ะพอสอบผ่านขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะทำงานให้กับคนในพื้นที่ที่จริงแล้วเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อต้องทำที่ประเทศนะคะทั้งประเทศก็ตามเนี่ยแล้วก็หนึ่งด้วยความเป็นผู้หญิงสองด้วยความเป็นมุสลิมคือผู้หญิงมุสลิมเป็นหนึ่งเดียวในสภาแล้วก็เรื่องของประคุณวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายภาคใต้นะคะเราคิดว่าเราน่าจะเป็นตัวแทนในกลุ่มนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะซึ่งเรามีเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากประเทศอาเซียนนะคะพอเห็นเราปุ๊บเราบอกประเทศไทยสามารถแต่งกายอย่างนี้ได้ด้วยหรอมีส.ส.มุสลิมที่แต่งกายอย่างนี้ในสภาเขาก็ภาคภูมิใจน
นะคะด้วยกันกับเราเพราะว่าภาษาที่เราใช้ในพื้นที่ภาคใต้สามมลายูคนใช้ประมาณ700ล้านคนทั่วโลกนะคะเราก็ประคุณธรรมเราไม่ได้เป็นตัวแทนของคนมลายูหรือคนในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นเรื่องของประเพณีต่างๆของคนพุทธเราก็เป็นปากเป็นเสียงให้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่เราได้รับเสียงสะท้อนกับพี่น้องชาวไทยพุทธในเรื่องของการเฉลิมวันศาสตร์เดือน10ก็เป็นวันหยุดราชการนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหลักๆแล้วก็งานแรกด้วยนะคะที่เราได้ทำแล้วก็สานต่อมา3ปีมันมีงานเฉพาะหน้าเยอะงานตามนโยบายซึ่งมันก็ไม่ได้ตามที่เราคาดหวังได้ทุกอย่างทีนี้พอเราได้เข้ามาในสภาจริงๆได้มาทำงานในสภาจริงๆมันตอบโจทย์กับความฝันหรือว่าความตั้งใจของเราที่จะเข้ามาทำงานตรงจุดนี้ไหมฮะไม่ 100% ค่ะการเมืองมันไม่เหมือนที่เราคิดตั้งที่ครอบครัวก็เป็นนักการเมืองนะเราก็ตามคุณพ่อมาตลอดแต่พอมันนั่งอยู่จริงๆอะค่ะมันมีอะไรซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะเลยอย่างเช่นยตินึงที่ขอมาตั้งแต่2ปีที่แล้วค่ะพิจารณาศึกษากระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าเราอยู่ในความรุนแรงมา18ปีค่ะเราคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะพูดคุยในสภาได้มีนิติมา2ปีจะถึงบัดนี้ค่ะยังไม่มีการพิจารณาในสภาเลยนะคะก็เลยถามว่าเอ๊ะมันติดขัดตรงไหนในเมื่อยติเรามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะแต่ทำไมของเรามันไม่ผ่านสักทีปรากฏว่ามันต้องมีการล็อบบี้วิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านเราเรียนปรึกษาท่านประธานสภาแล้วท่านประธานสภาก็เห็นด้วยนะคะแต่บอกว่าต้องไปคุยกันเองด้วยก็มีคนในพื้นที่ก็พยายามขึ้นมาเราก็บอกว่าถ้าเราอยากให้ภาคใต้จบเนี่ยมันต้องเข้าไปพูดคุยในสภาด้วยอันนี้ค่ะรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใช่ 100% อย่างที่เราตั้งใจนะ